สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเราจงทำประโยชน์ตนและท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสำคัญนะคนเราต้องเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นทำเพื่อให้นี่มีความสุขทำเพื่อรับ ไม่มีความสุขคนเรามีแบบว่าตายไปแล้วมันทำกอบโกยไว้ตั้งเยอะแยะแต่ตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวด้วยร่างกายก็ต้องถูกเขาทิ้งไว้ต้องคืนให้โลกไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกนะครับอย่าประมาทแม้โทษแผ่น้อยนิดกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพบูชายิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณสิกขมาทุกรูปด้วยความเคารพบูชาค่ะจะเดินทำสันติค่ะท่านผู้ชมทุกท่านจะเดินทำค่ะแป้งค่ะจะเดินทำอาแอดในการของในการของเราชื่อจากโลกียะถึงโลกุตระนะคะเราเป็นสองคนนี้เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะนะคะไม่มีใครเป็นผู้ร่วมนะเป็นทั้งสองคนเลยนะคะช่วยกันรายการของเราไม่มีสคริปต์ไม่มีสคริปต์ประเภทว่านึกอะไรขึ้นมาได้ก็คอยจังหวะดีๆวันนี้ก็เหมือนกันเรามีสคริปต์ในสมองแล้วไง วันนี้ผมก็จะพูดถึงแบ็กกราวด์ของเราหน่อยนะวันนี้ขอขอบคุณทีมงานน้องๆที่ช่วยทำสวยจริงๆนะค่ะคุณแอร์สังเกตไหมว่าแบ็กกราวด์จริงๆของเราเป็นรูปอะไรเป็นรูปแบ็กกราวด์ของแบ็กกราวด์นะแบ็กกราวด์ของแบ็กกราวด์คือรูปอะไรคือรูปไอ้นี่แหละค่ะที่เห็นเนี่ยภูเขาเห็นไหมมีหมอกวันนี้ผมจะพากันพูดเรื่องความสูงตระหง่านของภูเขาชีวิตคนเราก็ถ้าเปรียบได้ก็ถ้าเป็นการเปรียบกับภูเขาเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงว่าอะไรคือความแข็งแกร่งที่สุดของชีวิตนะทุกคนเกิดมาเนี่ยผมเป็นหมอดูนะผมต้องรู้ว่าจุดแข็งแกร่งของแต่ละชีวิตเนี่ยมันมีอยู่ทุกคนเลยเมื่อไรที่จะภูเขานี้จะให้คุณบางทีมันหนักแน่นโอ้มันถุงตะงานมันก่อเกิดหลายๆอย่างวันนี้ก็เหมือนกันเราก็จะพาผู้ชมเนี่ยไปพบกับบุคคลที่เหมือนภูเขาอะตะงานตั้งมั่นผ่านอะไรมาเยอะมากเลยค่ะอาเป้งคะที่ขอโฆษณานิดนึงครับนะคะในวันที่1และ2มิถุนายน2567นะคะ1และ2เหรอจะมีวันหนึ่งวันที่1กับวันซ้อมวันที่2เนี่ยเป็นวันจริงรนะคะเราจะมีจัดงานคอนเสิร์ต90ปีพ่อครูบูชาพ่อครูนะคะ90ปีหาคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูซึ่งจะเป็นการจัดครั้งที่2นะคะโดยการนำบทเพลงของพ่อครูที่ได้ประพันธ์ไว้มาแต่ก่อนหน้านั้นถ้าหากว่าคนที่มารุ่นหลังนี่จะไม่ทราบนะคะว่าเราก็เคยจัดคอนเสิร์ตมาแล้วครั้งหนึ่งจะบอกว่าเท่าโศกเราไม่ได้จัดคอนเสิร์ตไม่เคยจัดคอนเสิร์ตไม่ใช่เราเคยจัดแล้วจัดใหญ่ด้วยในระดับทีวีต้องมาถ่ายทำอ่ะใช่นะคะเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตอะไรนะคอนเสิร์ตเชยแจ๊สเชยแจ๊สซึ่งเป็นซึ่งญาติธรรมท่านเนี่ยที่เป็นคนที่ทำคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะประสานนักร้องประสานโน่นนี่นั่นทุกอย่างนะคะฟังดูแล้วเหมือนผู้เชี่ยวชาญเลยนะใช่แล้วก็ชื่อมีชันด้วยนะคะชันด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นญาติธรรมเก่าแก่นะคะแม้ว่าวันนี้จะสู่เข้าวัย73ปีแล้วแต่ท่านก็ยังคล่องแคล่วว่องไวแม้ว่าจะช้าไปบ้างนิดนึงเมื่อก่อนนี้ท่านเป็นคนจัดคอนเสิร์ตนี้มาวันนี้ท่านก็อัพฐานะตัวเองเป็นผู้ร้างห้องน้ำนะคะท่านมาทำความสะอาดห้องน้ำให้กับพ่อครูนะคะที่ชั้นสี่นะคะเหมือนภูเขาลูกนี้นะใช่เหมือนภูเขาลูกนี้ค่ะยิ่งสูงนะคะยิ่งสูงน้ำสามารถไหลจากยอดเขาลงไปหา
มหาสมุทรได้แล้ววันนี้ท่านก็มาเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่นี่ท่านมาเป็นคนเล็กคนน้อยทำงานก็แก๊กคนรุ่นหลังเนี่ยจะไม่รู้จักท่านนะคะมีแต่คนรุ่นเก่าที่เคยร่วมงานกับท่านมาเคยเห็นท่านมาเนี่ยก็จะรู้จักท่านแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่รู้จักท่านเลยแต่ท่านเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะคะเมื่อก่อนนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะแป้งเราเข้าสู่เลยใช่ไหมใช่ไปพบกับพี่วิชาญคุณวิชาญจีระเวทบวรกิจค่ะเจริญธรรมค่ะพี่คะเจริญธรรมเจริญธรรมครับพี่วิชาญบรรพชนของชาวสุขอีกท่านนึงนะคะพี่วงการดนตรีวงการเพลงที่นำเพลงของพ่อครูนะคะไปถ่ายทอดให้กับคนได้ฟังกันมากมายนะคะที่เรามาเนี่ยเหมือนพี่วิชาญเขาทำนานมากเลยนะใช่แต่จริงๆแล้วพี่วิชาญเป็นสนิทกับวงการนักเล่นดนตรีศิลปินทั้งหลายเหล่านั้นอะมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่สนิทนะครับไม่สนิทเลยตามพ่อท่านไปทำเพลงทำอัดเสียงบันทึกเสียงสมัยก่อนแต่ละชุดเนี่ยที่ผ่านผมหมดอ่ะที่พูดแล้วเหมือนมีปาฏิหาริย์เนาะทั้งหมดขนาดไม่สนิทนะเนี่ยแต่สามารถรวบรวมมาได้เนี่ยตอนนั้นตามพ่อครูไปบันทึกเสียงก็รู้จักศิลปินเยอะขอขยายนิดนึงนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเพลงของพ่อครูเนี่ยจะบันทึกเป็นอัลบั้ม1อัลบั้ม2อัลบั้ม3จนถึงอัลบั้ม7หรือ8นี่แหละค่ะเนี่ยค่ะพี่วิชาญเนี่ยค่ะเป็นผู้ประสานงานรู้จักใครรู้จักใครบ้างตอนนั้นตอนนั้นก็มีอรวีสัจจานนท์มีวัชรพรมีครูอ้วนมณีนุชครูอ้วนมณีนุชแล้วก็ปัจจินทรงเผ่าล่ะปัจจินทรงเผ่ามีเปิ้ลสุทธินันท์กันทละแล้วก็นิเวศกันไทยราชฮะแล้วก็พี่หญิงเดี๋ยวก่อนอะไรที่ร้องเพลงกล้วยไม้อะกล้วยไม้พี่ประวันติณพานถึงพิบาลแล้วก็มีพิธีกรนะฮะก็มีคุณวิทวัฒน์วิทวัฒน์สุนทรวิเนศคุณอัชรพันธ์ไปอะไรนะไปบุญสุวรรณถ้าอย่างผมก็รู้จักเขานะแล้วก็มีนั่นด้วยค่ะมีคุณกวางกมลชนกตอนนั้นคู่กรรมกำลังดังกำลังดังมากผมก็แปลครับผมก็ไปห้องอัดนะผมรู้จักเขานะแต่ทำไมผมไม่สามารถรวบรวมคนเหล่านั้นให้จัดคอนเสิร์ตได้เลยบารมีต่างกันพี่ชาญคิดยังไงช่วยบอกไม่ได้คิดอ่ะแบบว่ามันเป็นไปตามผมว่ามันเป็นพระฟ้าลิขิตอ่ะเป็นไปตามธรรมเนาะธรรมเป็นไปตามธรรมก็ทุกคนก็เมตตาผมมากเลยนะศิลปินแต่ละคนเนี่ยติดต่อไปก็ไม่เคยไม่ปฏิเสธเนาะบารมีจริงนะไม่แป้งดิฉันว่ามองนี้ค่ะพี่วิชาเนี่ยนะนี่โดยส่วนตัวนะฮะพี่วิชาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีกับน้องๆมากเลยนะฮะคือดิฉันตอนนั้นดิฉันยังเป็นนักศึกษากลุ่มรามบูชาธรรมอยู่เนาะแล้วก็พี่วิชาเนี่ยเป็นคนที่ใจดีกับน้องๆมากเลยแบบคือไม่รู้สินะดิฉันรู้สึกว่าพี่ก็เป็นคนมีเมตตาคือความเมตตาของพี่เขาอะเหมือนมีแม่เหล็กดึงดูดใช่นะตรงนี้มันเป็นบุคลิกที่ติดตัวมาก็เลยทำให้พี่เขาเดี๋ยวเรามาเล่าบรรยากาศในตอนไปดูคอนเสิร์ตอันนี้กันแอดได้ไปไหมไม่ไปอ๋อคุณรู้สึกว่าอลังการไหมคอนเสิร์ตนี้โอ้มันใหญ่มากนะฮะมันแบบว่าจัดที่ไหนจัดที่ศูนย์วัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมที่กรุงเทพหอใหญ่เลยใช่ไหมหอใหญ่เลยค่ะตอนเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานเลยนะคะพี่นะเบิร์ดก็ไปเล่นที่นั่นตอนแรกคือตอนนั้นโอ้โหแบบดาราแต่ละคนที่มานักร้องแต่ละคนที่มานี่แบบคนดังในสังคมทั้งนั้นเลยนะคะกำลังเป็นคนขายบัตรต้องขายให้ไฮโซอ่ะใช่ไหมแต่ว่าช่วงนั้นเป็นมีการขายบัตรนะพี่นะขายบัตรแต่เพื่อที่จะเอาเงินไปสร้างอะไรครับโรงพยาบาลที่ธรรมชาติที่ปฐมโสมตอนนั้นเราจะสร้างโรงพยาบาลเราจะทำโรงพยาบาลเกี่ยวกับชลาภิบาลใช่ใช่ตอนนี้ก็ทำก็เป็นอยู่ก็ยังเป็นอยู่นะคะเพราะเงินจากที่จัดคอนเสิร์ตนี่แหละคือปกติงานจัดคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ใช่คอนเสิร์ตเล็กๆกระจ้อยลอยนะคอนเสิร์ตใหญ่ในระดับต้องดูในหอประชุมเนี่ยมันต้องประสานงานเก่งมากเลยตอนนั้นพี่วิชาญเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยครับก็วิ่งประสานไปที่ทีวีอะฮะนั่นแหละทางช่อง11อะเขาก็ไปก็เอ๊ะไปถึงพี่อ้วนชื่ออ้วนเหมือนกันอ้วนอรชรหรือเปล่าอ้วนไม่ใช่อ้วนที่เป็นผู้จัดการอยู่ช่อง11แกก็รับเลยรับปากง่ายจังเลยเนาะมาทำให้อะไรถ่ายทอดใช่ไหมคะครับแล้วก็มาแล้วก็คือถ่ายทอดเนี่ยเราถ่ายแ
แต่ถึงเวลาเทปนี่ไปวิ่งไปวิ่งเทปไปออกวันนั้นเลยออกคืนนั้นเลยถึงเวลาก็เอาไปวิ่งไปทีละตอนเหมือนกันเหรอสมัยก่อนนะเมื่อก่อนมันเน็ตมันยังไม่แรงมอเตอร์ไซค์เอาเทปไอ้เรียกอะไรนะเทปอนาล็อกอ่ะไม่ใช่เทปใช่ตอนนั้นโอ้มอเตอร์ไซค์วิ่งแบบเที่ยววิ่งเลยนะฮะวิ่งเพราะตอนนั้นมันอัดได้ไม่เยอะนะพี่นะนะมันทีละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงจำไม่ได้ไม่ทั้งชั่วโมงเหมือนกันนะแล้วก็วิ่งไปแล้วก็วิ่งไปแล้วก็กลับมาแล้วนั้นคอนเสิร์ตกี่ชั่วโมงคะก็ประมาณ4ชั่วโมงนานอยู่ค่ะมีพักครึ่งเข้าห้องน้ำกินอาหารว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนหรือเปล่าพี่ผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนแคร์คนอ่ะเป็นคนที่ประสานได้10ทิศเลยนะนักประสานงาน10ทิศนี่ต้องมีคุณสมบัติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้ใช่แล้วพี่วิธานนี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ได้มีอะไรนะคะเป็นเจ้าของร้านนะคะเป็นเจ้าของร้านนั่นท่านสิร้านขายของที่ระลึกค่อยมาค่อยเราค่อยๆถอยหลังมาว่าทำอะไรกันมาบ้างนะครับพี่วิชาญพี่วิชาญเกิดที่ไหนฮะผมเกิดที่กรุงเทพเนี่ยที่ธนบุรีโรงพยาบาลศรีราษฎร์แล้วเรียนจบอะไรมาครับพี่ผมก็ไม่ได้จบสูงอะไรม .6 ไอ้ม .3 โอ้สมัยก่อนนี่ก็ไม่เยอะนะพี่ม .3 ไม่แล้วก็จับพัดจับผูได้ไปญี่ปุ่นนะทำไมไปญี่ปุ่นล่ะคะเที่ยวก็พอดีไม่ใช่เที่ยวแบบคือมีคนเขาแนะนำอ่ะว่าไปให้ไปแล้วผมก็ไปในนามของวีซ่าเทรนฝึกงานเทรนนี่เทรนนี่วีซ่าแล้วก็ยาวกว่านักท่องเที่ยวไม่ใช่นักวีซ่านักท่องเที่ยวอันนี้อยู่ได้2ปีกว่ามันยาวกว่าครับแล้วก็ไปที่นั่นก็เจอครอบครัวไปอยู่กับบริษัทโรงงานครอบครัวใจดีมากเลยคนญี่ปุ่นเรียกเราเป็นลูกเลยเจ้าของเขานะฮะแล้วก็เขามีลูกหลายคนก็สนิทสนมกันโอ้พาไปเที่ยวอยู่ที่นั่นไม่เหงาหรอกเพราะว่าเขามีรถเขาก็พาเราไปเที่ยวขึ้นเขาไปหลายที่อยู่เป็นคนที่วันหยุดปุ๊บเนี่ยมาแล้วล่ะเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับนะว่าอยู่ญี่ปุ่นตอนนั้นก็มีความอบอุ่นนะฮะคนญี่ปุ่นเขาใจดีครับเราก็รู้สึกเห็นว่าพี่ไปทำงานด้วยใช่ไหมคะก็อยู่ที่โรงงานนี่แหละโรงงานเกี่ยวกับอะไรคะโรงงานใช้ทำผลิตเครื่องเจาะหินอะแต่ไม่ได้เสียบไฟนะใช้ยี่ห้อไดมอนด์หรือเปล่าไดมอนด์ไม่ได้ใช้ไฟเลยเหรอไม่ใช้น้ำมันน้ำมันสตาร์ทเพราะมันไม่มีหรอกเวลาขึ้นไปบนภูเขาเวลาเขาจะฝังระเบิดลงไปเนี่ยเขาต้องเจาะให้มันเป็นรูมอเตอร์นะแล้วทราบมาว่าพอกลางวันทำงานเรียนตรงนี้ไปด้วยคือเรียนกลางคืนไปเรียนอะไรคะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของฝึกการเขียนเหมือนเขียนแบบก็ไม่เชิงนั้นอ่ะแค่เขียนแบบเป็นลอกเขาอ่ะลอกก๊อปปี้ดับเหรอเขียนแบบก่อสร้างเหรอสถาปัตยกรรมเรียนจนได้ประกาศนียบัตรมาแล้วยังไงถึงได้กลับมาเมืองไทยล่ะคะก็มันหมดแล้วไม่ต่อเพราะว่ามันผมก็บทเบื่อแล้วก็เลยกลับมาก็มาทำไกด์อ๋อมาเป็นไกด์5ปี6ปีไกด์ญี่ปุ่นพาญี่ปุ่นเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยภาษามันก็เลยไม่ค่อยลืมง่ายก็เลยได้ใช้ทุกบ่อยนะฮะใช้บ่อยสนุกฮะตอนช่วงนั้นนี่โอ้โหหัวหกก้นฟิตผมได้มาคำนึงในญี่ปุ่นลิกาโตว่าการิมาซิงว่าการิมาแซงแปลว่าไม่เข้าใจไซโยนาระไซโยนาระแปลว่าลาก่อนส่วนมากเขาไม่ค่อยใช้อะไซโยนาระเพราะมันความหมายมันเหมือนกับมีลากันละคือลาตายอะไรเงี้ยก็ใช้ว่าลาใช้ว่ามาตะไอมาโชแปลว่าเจอกันใหม่นะมาตะมาโชมาเจอกันใหม่นอเราจะได้พูดไว้มาเจอกันใหม่นะมาตะมาโชมาโชมาตะไอแปลว่าพบมาตะไอมาโชพบกันใหม่ไอมาโชไอมาตะไอมาโช
แล้วยังไงถึงได้มาเปิดร้านคึกคักคะก็หลังจากเป็นกายลาวเนี่ยผมก็มาอยู่อโศกสัก2ปีมารู้จักชาวอโศกมาช่วยงานที่วัดแล้วก็รับส่งพ่อท่านอ่ะผมตอนนั้นเป็นคนขับรถไทยแล้วก็มารับส่งพ่อท่านไปชัยภูมิไปนู่นมานี่เวลาไปโอ้สนุกแล้วมารู้จักชาวอโศกได้ยังไงคะก็เพื่อนน่ะแนะนำเพื่อนเขาผมตอนนั้นผมแสวงหาผมอยากจะไปหาอาจารย์ที่นั่นมันมีความรู้สึกว่าใจเราไม่ค่อยคืออยากจะรู้จักธรรมะก็เลยเพื่อนเขาแนะนำเขาบอกให้ไปที่สันติอโศกสิโอ้แนะนำตรงเลยเนาะไม่ต้องอ้อมเลยผมก็เลยมันอยู่ใกล้บ้านผมอยู่แถวไอ้ลาดพร้าวใกล้ๆก็อยู่ใกล้บ้านเพราะว่าขับรถไปตอนนั้นลูกชายผมขวบหนึ่งไปกับลูกชายแล้วก็ไปที่ได้ชื่อใหม่ว่าพระราห้านั้นคนเล็กคนโตก็ชื่อเอชื่อชัยพฤกษ์ผมก็ขับรถไปที่ค่อยๆไม่เคยไปหรอกแต่ก็ค่อยๆคำทางไปค่อยๆถามไปเรื่อยๆเข้าไปก็เป็นเจอพ่อท่านกำลังเทศเรียกอะไรอ่ะเทศวันอาทิตย์เทศวันแสดงธรรมตอนเย็นธรรมะเย็นธรรมะเย็นธรรมะเย็นแล้วตอบปัญหาผ่าเปี้ยงด้วยช่วงสนุกสนุกเลยสิงั้นน่ะช่วงเที่ยงสนุกผมฟังเองทำไมไม่เหมือนที่อื่นเทศแบบโอ้โหจากแจงเรื่องของศีลนี่ละเอียดมากเลยเราไม่เคยได้ยินอ่ะแล้วก็เลยตั้งแต่นั้นผมก็เลยตามศึกษามาพ่อท่านมาเราก็ศึกษามาได้เป็นปีอ่ะแล้วก็เข้ามาช่วยงานช่วยงานก็แสดงว่าอยู่ในช่วงประมาณ2ไม่ยังทำใกล้อยู่นะตอนนั้นนะแต่มันไม่อยากทำอ่ะจิตใจมันคืออาชีพใกล้มันไม่ใช่อาชีพที่ดีอ่ะมันสกปรกอ่ะมันต้องไปพาเขาไปกินไปซื้อของไปซื้อของกินเปอร์เซ็นต์เขาอะไรพวกนี้ของก็บางทีไม่ดีอ่ะของปลอมของอะไรก็มีไปหลอกเขาอ่ะหลอกอ่ะอาชีพนี้โอ้โหมันบาปมากเลยอันนี้มันเนื่องมาจากการฟังธรรมได้จากพ่อครูไหมคะที่แบบว่าถึงได้รู้สึกละอายรู้สึกว่าไม่ตอนนั้นน่ะใจมันไม่เอาอยู่แล้วมันไม่อยากทำแสดงก็มีคุณธรรมส่วนตัวผมก็เลยแย่อยู่อยากจะไปหาพระให้ท่านช่วยบอกผมว่าผมอยากจะเลิก จริงๆแล้วตอนนั้นอาชีพของพี่ที่ทำเนี่ยมันเหมือนมีรายได้ดีด้วยใช่ไหมรายได้ดีเดือนนึงอย่างน้อย 300,000 ตอนนั้นนะนายกยังไม่ถึงคิดดูว่าตอนนั้นมันกี่ปีมาแล้วอ่ะแป้ง40ปี50ปี40ปีมาแล้วใช่มั้ยเงินเดือนได้ทั้งตรงแต่ทำไมถึงมันไม่อยากได้มันแบบคือมันไม่มันหลอกแล้วมันไม่สบายใจอ่ะทำแต่ละครั้งนี่เรียกว่ากินแหนงใจต้องมีฮีริต้องตีสีหน้าอะไรเงี้ยแบบคุยให้เขาสนุกสนานตลกอะไรแต่ใจข้างหลังเราเนี่ยจะต้องกลุ่มนี้จะต้องได้เท่าไหร่อะไรนะมันคิดเรื่องผลประโยชน์ได้เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะเปอร์เซ็นต์แล้วก็พาได้ทุกที่อ่ะไปดูมวยก็ได้พาไปเชียร์ไปตรงไหนเราได้หมดอ่ะถึงเดือนนึงถึงแบบว่าได้สักอย่างน้อยนะ 300,000 แล้วอย่างมากประมาณ 500,000 โอ้ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยแอดไปลองดูไหมโอ้โหพี่แล้วดูแล้วทีนี้พี่ก็เลยไปเปิดร้านคึกคักผมก็ตอนนั้นผมเลิกผมไปถามพ่อท่านไงว่าเอ็งอาชีพนี้มันเป็นไงครับพ่อท่านพ่อท่านบอกไม่ต้องทำออกมาเลย มีคนฟันธงให้เลยจบฟันธงรับรองให้ยังว่าคนข้างนอกหลังจากที่อยู่กับอยู่ช่วยงานมาปีหนึ่งนะผมก็ถามพ่อท่านบอกอย่าไปทำพ่อท่านไม่ให้ทำเชื่อเลยไหมล่ะเชื่อผมเลิกไม่เสียดายเงินเลยนะไม่อะเงินไม่มีประโยชน์แล้วมีใครคิดต่างจากพี่ไหมโอ้เยอะแยะมันว่าผมบ้าเงินเพื่อนกันมันบอกมึงบ้าเปล่าเงินทอนกำลังเงินกำลังไหลมาเทมาเลิกไปทำไมนะช่วงนั้นญี่ปุ่นบูมมากใช่เมื่อก่อนตอนนั้นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมากเลยนะ
แล้วเป็นชาวไร่ชาวนาเยอะพวกนี้หลอกง่ายแต่เราก็เห็นเขาแล้วสงสารอ่ะเพราะว่านิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยโหใหญ่ทำนาทำนาอ่ะเราก็ไปทำเขาได้ไงเขารักเราเหมือนลูกเลยนะแต่เราไปหลอกเขาอย่างเงี้ยนะมันกินไหนมันทนไม่ไหวแล้วมันอยู่ไม่ได้ผมพอนึกออกแล้วว่าทำไมบารมีในการชวนคนมาทำคอนเสิร์ตอ่ะเขาตกลงง่ายๆนะครับเขาง่ายแบบโอ้โหมันลาบลื่นลองเล่าให้ฟังหน่อยที่เวลาไปติดต่อแล้วเขาตอบว่าไงติดต่อพวกศิลปินที่แบบประสานงานส่วนมากไม่เคยไม่มีปฏิเสธรับเลยโอ้มายินดีอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้ไม่มีรายได้นะไม่มีค่าไม่มีค่าตอบแทนนะบอกเขาชัดเจนตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับเขารู้จักด้วยเพราะท่านนี่อยู่ในวงการนี้มานานแล้วก็มันเป็นบารมีของพ่อท่านนะถ้าไม่มีพ่อท่านนี่งานนี้ไม่เกิดหรอกเป็นบารมีของพ่อท่านด้วยแล้วก็เป็นมีคนทำงานก็คือพี่วิชาญที่แบบมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะเขาก็เลยมันช่วยกันนะฮะมันช่วยกันทั้งสองด้านได้ข่าวว่าดาราดังไม่รับค่าตัวเลยใช่ไหมใช่คุณกมลชนกกวางเขาดังนะคู่กรรมจากดังมากคู่กรรมทีวีเรื่องอะไรคู่กรรมที่เรื่องเล่นคู่กับเบิร์ดอ่ะใช่คู่กรรมโอ้มาร้องเพลงมาขึ้นเวทีร้องเพลงว่าคนเขามายืนคือมันเต็มอ่ะไม่มีที่ให้เข้าไปดูต้องเปิดทีวีวงจรปิดให้เขาดูกันข้างนอกบ่นกันหน้าดูเลยว่าจะได้ไม่ได้เข้าไปนั่นมันนั่นหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมเลยนะใหญ่สุดแล้วนะฮะตอนนั้นไม่มีที่ไหนแล้วเจ้าหน้าที่เขารู้สึกยังไงเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่หอประชุมนี่โอ้โหเขาแบบสนิทสนมกับพวกเรามากเลยเขามาทุกวันทุกรอบเลยรอบซ้อมใหญ่รอบอะไรแล้วมากินอาหารที่เวลาจัดงานที่พ่อท่านก็จะเลี้ยงอาหารมังสวิรัตินะอาหารมังสวิรัติโอ้โหชอบอร่อยมากเขามากินตลอดตอนนั้นชมมากเลยเราได้แม่ครัวเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าเป็นพี่ชะลอไม่ว่าเป็นป้าศิรัตน์กินกันผมลองให้ลำดับให้ฟังนะงานใหญ่แบบเนี้ยลูกๆของพ่อที่มีฝีมือนะต่างคนก็ต่างอยากมาแสดงฝีมืออลังการงานสร้างถ้าเราไม่ถ้าไม่ได้มีทีมงานยิงก็ไปไม่รอดเราก็คิดดูด้วยบางคนเอาชุดของแดนเซอร์น่ะชุดผ้าไหมนั่นเลยนะใครมาหน้าพี่ก็ไปเจอร้านน่ะเขาก็ตั้งใจนะเออแปลกมากเลยเขาเปิดได้ไม่กี่วันเองนะแต่เขาก็อยากร่วมบุญด้วยอยากร่วมโอ้โหตัดฝีมือดีเป็นทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายอะไรพวกนี้แดนเซอร์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นฝรั่งแดนเซอร์เอาชวนมาได้ยังไงครับคือแดนเซอร์นี่ก็เขาก็แบบว่าเคยรู้จักกันชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมก็จับแกเป็นฝรั่งแล้วก็เลยไปหาแกก็บอกโอ้ชอบดิยินดีเต้นอย่างนี้ไม่เคยมีใครมาจ้างเต้นแบบไอ้แจ๊สอะไรเงี้ยส่วนมากก็จ้างให้เต้นล็อกเต้นอะไรนักไอ้นักแดนเซอร์เขาเนี่ยนะมาเป็นดาราหลายคนนะตอนหลังต่อมานะในเวลาต่อมาใช่ไหมใช่ก็ดีมากเลยแล้วตอนนั้นนักดนตรีเท่าที่ทราบนะมีอาจารย์ธนิตก็มาเป่าขลุ่ยด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่มาแกเป่าขลุ่ยนะเอาวงของเขามาเลยเอาวงมาเพราะมากมีคุณในนี่ที่ประจีนไม่ใช่ที่เป็นไอ้แซกโซโฟนอะไรสักอย่างนึงอะไรยากรนี่ฮะนามตระกูลก็กรเนี่ยที่ทำเหมือนยักษ์ที่เป่าไอ้แซกอะโอ้โหฝีมือระดับหนึ่งแล้วก็มีอาจารย์สมานพวกนี้นะไม่เก็บไม่เอาค่าตัวหมดอ่ะจริงๆเหรอฮะครูสมานเขาก็มาช่วยตีระนาดเพราะเขาเป็นสนิทกับพ่อท่านลูกชายเขาก็ยิ่งสนิทลูกชายพี่ออดเขาก็มาเล่นเปียโนให้อะไรแล้วก็พี่ปฏิพลที่น้องชายเป็นมือกีตาร์แจ๊สใช่น้องชายเขา
แมวจิรศักดิ์คุณแมวโอ้เป็นดังทุกวันนี้ก็ยังเป็นล็อกเกอร์ที่ฝีมือดีมากเลยคือบ้านนี้เขาเป็นนักดนตรีทั้งบ้านเลยเขาเรียกโคตรนักดนตรีเลยทั้งตระกูลนักดนตรีที่เรามาทั้งหมดนี่คอนเสิร์ตที่จะถึงปี2567เนี่ยนะปีนี้นะคะต่างจากคอนเสิร์ตเทเทแจ๊สก็ตรงที่คอนเสิร์ตปีนี้เป็นฟรีคอนเสิร์ตแต่ว่าสถานที่เดียวกันนะค่ะพวกเราชาวโศกที่มีฝีมือทั้งหลายคงจะระดมพลกันไปช่วยงานกันอีกอ่ะใครที่มีความสามารถในเรื่องของอาหารนะก็มาช่วยทำอาหารเลี้ยงนะเครื่องแต่งตัวที่พิธานได้จะไปช่วยประสานงานกับเขาอยู่ก็ไปแต่ไม่ประสานเพราะว่าหมดไฟมันไม่ไหวแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่คิดว่างานครั้งนี้ครั้งที่จะถึงเนี่ยผมว่ายิ่งใหญ่กว่าอลังการอลังการกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่ามีนักร้องใหม่เนี่ยรุ่นร้องโอ้โหรุ่นใหม่ใช่เพราะมากเลยนะผมฟังแล้วผมยังเฮ้ยทำไมเก่งมากเลยแต่ละคนเนี่ยมาแล้วก็เราได้พูดเรียบเรียงเสียงประสานนะคะคุณหนึ่งจักรวาลหนึ่งจักรวาลนี่เขาก็สุดฝีมือจริงๆเขาถือว่าเขาไม่เคยไปเรียนอะไรด้วยซ้ำไปเป็นอัจฉริยะเขาเป็นทาเลนต์ของเขาค่ะครับยังไงนะฮะเราก็ขอโฆษณาไว้เลยนะคะว่าคอนเสิร์ตปีนี้ห้ามพลาดแล้วก็เป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยปึกเลยนะคอนเสิร์ตคราวนี้รับรองได้สนุกกว่าคราวที่แล้วรับรองครั้งที่แล้วว่าสนุกแล้วครั้งนี้จะสนุกยิ่งกว่านะคะไม่มาจะต้องเสียใจไปหลายดังนั้นรีบถ้าเกิดว่าเราจะเปิดจองบัตรเมื่อไหร่นะคะก็ติดตามอย่ากระพริบตานะคะจองบัตรอะไรจองบัตรฟรีฮะมันต้องลงทะเบียนมันต้องลงทะเบียนฟรีค่ะจองบัตรไปนั่งฟรีนะใช่มันต้องจองนะคะค่ะอันนี้มาย้อนมาที่พี่วิชาญบ้างพี่วิชาญอีกผมก็ได้ผิดนะนึกว่าพี่วิชาญเป็นคนชลบุรีไม่คนกรุงเทพภรรยาผมเป็นคนชลบุรีแม่บ้านแล้วก็เลยพากันจากเลิกงานไกด์ช่วยงานที่วัดที่สันติโศก2ปีแล้วก็เลยไปทำการค้าไปเปิดร้านมังสวิรัติพี่วิชาญครับช่วงนั้นน่ะพี่วิชาญไปเปิดร้านมังสวิรัติตอนนั้นมังสวิรัติยังไม่ได้บูมขนาดนี้นะแล้วมันยังไงถึงได้กล้าตัดสินใจที่จะขายมังสวิรัติฮะท่านจำลองมาบอกว่าคุณใช้ชื่อผมเลยใช้ชื่อผมขึ้นเป็นป้ายเลยผมก็เลยขึ้นป้ายลุงจำลองโอ้โหดังจังหวัดทำที่จังหวัดไหนนะชลบุรีนั่นอยู่ที่บางประกงฮะอยู่ก็เกือบจะถึงชลบุรีแล้วล่ะร้านคึกคักเนี่ยนะใช่คึกคักใครตั้งชื่อร้านนี้ให้ครับเนี่ยก็ฟังจากคือตอนนั้นน่ะหม่อมคึกฤทธิ์เขากำลังมีปัญหากับที่วัดผมก็เลยตั้งเรียนแบบคึกคึกคักก็เลยแล้วร้านคึกคักจริงๆไหมคะมันก็จริงนะใหม่ๆตอนหลังมันก็ไม่คักไม่ค่อยคึกคักคึกอยู่แต่มันไม่คักของพวกนี้มันอย่างว่าเลยนะมันมีขึ้นแล้วก็มีลงมันก็เลยแล้วยังไงพี่วิชาญถึงบั้นปลายชีวิตถึงได้มาอยู่ที่นี่ล่ะคะก็ผมตอนหลังผมป่วยเป็นหลายโรคอยู่กระดูกทับเส้นด้วยอะไรด้วยผมก็เลยโทรถามบอกพ่อท่านผมจะทำไงเนี่ยผมจะแย่อยู่แล้วพ่อท่านก็เลยคุณมานี่เลยไม่งั้นคุณถ้าอยู่ที่นู่นคุณตายนะผมกลัวตายผมก็เลยจริงแล้วพี่วิชาญเขามีอิทธิบาทจริงๆนะชอบออกกำลังกายใช่ใช่เจอทุกเช้าอ่ะใช่วิ่งเมื่อก่อนวิ่งนะฮะวิ่งวิ่งยังคือก่อนเนี้ยมันมียังมีพละกำลังแต่ตอนหลังนี่ใช้สโลว์จ็อกกิ้งคือวิ่งวิ่งช้าแต่3นาทีแล้วก็ช้าวิ่งเดินช้าอีก3นาทีวิ่งวิ่งจ็อกกิ้งไป3นาทีแล้วค่ะใช่3นาทีแล้วตอนนี้สุขภาพดีขึ้นไหมคะสุขภาพดีระดับหนึ่งก็ยังไม่เรียกว่าไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พูดกันง่ายๆแต่ก็ยังพอได้ไปทำงานประจำตอนนี้คืออะไรคะ
ล้างส้วมผมถนัดพูดอย่างความพูดอย่างภาคภูมิใจมากเลยอย่างอื่นผมทำไม่เป็นล้างส้วมเป็นเฮ้ยมีสองอย่างด้วยนอกจากล้างส้วมแล้วยังเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นซึ่งใครอยากเรียนที่มาเรียนได้ฟรีเลยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นส่วนมากช่วงนี้สอนเด็กอนุบาลเล็กๆโอ้โหแต่เด็กเขาจำเก่งมากเลยนะมีความสุขครับอยู่กับเด็กนี่มีความสุขมากเลยแล้วก็มีเด็กโตบ้างตอนนี้ก็สอนภาษาญี่ปุ่นคือเราถือว่าบางคนเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์นะภาษาญี่ปุ่นโอ้ยมันมีประโยชน์ทุกภาษาแหละก็ไม่ได้ใช้เขาพูดมันก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่มุมมองผมก็บอกเขาบอกว่าอย่างผมเนี่ยผมแล้วแต่คือผมก็ใช้เป็นอาชีพผมมาตั้งหลายสิบปีก็คือเราพี่วิชาญสอนทั้งอ่านฟังพูดเขียนครบเลยใช่ไหมคะจะเขียนก็ได้จะฟังจะหัดพูดก็ได้ครับการนะโหนี่แป้งอยู่ที่ความสามารถของเด็กแต่ละคนโดโซนั่งอยู่แล้วใช่ไหมเชิญเหรอเชิญนั่งโดโซสวัสดิ์เดคุดาไซเชิญนั่งแล้วถัดยืนล่ะทัตเตคุดาไซทัตเตดอสโซทัตเตคุดาไซค่ะพี่วิชาญคะพี่วิชาญมองไงคะกับเมื่อตอนที่พี่วิชาญมาเนี่ยแล้วอโศกเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่รู้จักแถมยังถูกจับด้วยนะใช่พอมาถึงวันนี้เรามีแผ่นดินพุทธแห่งนี้ค่ะครับพี่มองเห็นพัฒนาการอะไรของชาวอโศกไปแบบพัฒนาการไปไกลมากเลยแล้วผมก็ไม่ตอนมาครั้งแรกมาใหม่ๆอ่ะก็ไม่เชื่อนะคือมาตอนแรกก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะมีประหลาดนะมีแต่ป่าอาหารมีแต่ป่าฝนตกก็ลื่นพุดปัดพุดปัดไม่อยากมาเลยใช่ไหมก็อยากมาอยู่แต่ทีนี้ช่วงนั้นก็มาจัดงาน60ปีให้พ่อท่านก็เชิญศิลปินมาเหมือนกันใครน่ามาตอนนี้มีปัจจินทร์สมเผ่าแล้วก็คุณอัชรพันธ์ก็มาใช่เหรอคุณวินัยก็มาจำได้แต่คุณจี้มาฮะโอ้ยเดี๋ยวแล้วคนที่เอาความคิดเอาพลุมาจุดเนี่ยใช่พี่หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะผมคนที่เป็นญาติธรรมเราใครนะเดี๋ยวนี้แกยังอยู่ป่ะไม่รู้นะแต่อยู่ค่ะเหรอฮะจุดพูดจะจำชื่อไม่ได้ละจุดพูดแบบผู้หลักผู้ใหญ่ตกใจเลยอ่ะทำไมไม่บอกกันก่อนเออตอนนั้นพี่วิชาญมานั่นบ้านลาดยังไม่ได้เป็นแบบนี้เลยยังไม่เป็นถนนหนทางก็โอ้โหลื่นเดินไปเนี่ยสนุกลื่นมากเลยใครไม่ลื่นนี่ถือว่าไม่ถึงบ้านลาดนะไม่ถึงราชธานีอโศกเนี่ยใครไม่ลื่นตกไปโอ้สนุกมากแล้วไปจัดที่โน่นค่ะไปจัดที่ริมมูลแต่มันน่ามหัศจรรย์ตรงที่ว่าในช่วงเวลาสำคัญอ่ะเหมือนฝนมีลำเอียงอ่ะยกเว้นตรงนี้ไว้ไม่ตกตกลอกงอกเต็มไปหมดเลยอ่ะมันแปลกนะฝนเขารู้ว่าคนเยอะและจะลำบากมากถ้าเกิดตกลงมาใช่ไหมเขาก็รู้ว่าผู้คนมางานบุญมางาน60ปีเพราะท่านอายุ60พรรษาอ๋อ60พอดีเขาเรียกอะไรศีลอะไรสมโภชนะศีลสมโภชไม่ใช่สมาธิสมโภชช่วงนั้นสมาธิสมโภชใช่เป็นงานเสียยิสพี่วิชาญคะกับการปฏิบัติธรรมที่พี่วิชาญได้มาเรียนรู้ปฏิบัติตรงนี้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตมากไหมคะโอ้โหเป็นประโยชน์มากเลยทำให้เราเนี่ยคือไม่คิดว่าชีวิตนี้จะเจออย่างนี้นะไม่คิดว่าเราจะพบกับพระอริยะพระอรหันต์พระโพธิสัตว์อย่างเงี้ยไม่เคยนึกว่าจะได้มันเป็นโชคดีมหาศาลเลยเมื่อก่อนเคยเข้าใจว่าพระอรหันต์ต้องเป็นยังไงเข้าใจว่าต้องมีฤทธิ์มีอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างพวกหลับตาเงี้ยพระหลับตาแล้วพอมาเจอพ่อท่านนี่รู้แล้วมันไม่ใช่เลยไม่ใช่ทางก็เลยมาศึกษามาเอาตัวมาเลยแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ศึกษาแบบเอาจริงเอาจังอะไรอายุเยอะแล้วมันก็เลยนี่ขนาดว่าไม่ได้เอาจริงเอาจังนะเนี่ยเอาตัวมานี่จริงจังแล้วค่ะพี่ ส่วนข้อวัดปฏิบัตินี่มันก็ตามสุขภาพเนาะ มันจะมาให้เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้หรอกนะคะหรือว่ามาปลูกบ้านอยู่ที่นี่ก็เอาตัวก็จริงจังแล้วล่ะค่ะมาปลูกบ้านด้วยใช่ไหมฮะปลูกบ้านอยู่นี่ก
ครับนี้อยากทราบว่า เราได้เคยตรวจเช็คความเจริญในธรรมของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นแตกต่างไปจากเมื่อก่อนไหมก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะตั้งแต่ถือศีล5 ละอบายมุขไม่มีเลยอบายมุขตัวเนี้ยขนาดทำยังเลิกเลยอ่ะเอาแป้งคิดดูนะแต่ว่าทำได้เงินเดือนเป็นตั้ง 3-4 แสนยังคือใช่ผมเริ่มจับตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคนที่คิดอย่างนี้ได้เนี่ยเขาต้องมีมรรคมีผลของเขาแล้วมันถึงเกิดฮีดีมีสัมมาทิฏฐิแล้วไงมีสัมมาทิฏฐิใครที่สามารถทำให้เพื่อนในวงการด่าได้เนี่ยด่าว่าจะโง่หรือเปล่าไม่เหมือนคนอื่นเขาละเงินแสนละรายได้ขนาดนั้นทำไมถึงละล่ะเพราะคิดแล้วมันกินแหนงพี่วิชาเรียนจะเปลี่ยนเรื่องแล้วพี่ชานคะตรงที่เราได้ธรรมะมาแล้วเวลาเราเจ็บป่วยตรงนี้เราเอามามันช่วยได้เยอะนะเจ็บป่วยเนี่ยถ้าไม่งั้นป่านนี้ตายแล้วล่ะตายไปแล้วไม่ได้เหลืออยู่หรอกเพราะว่ามันเป็นเยอะตอนที่ผมเป็นช่วงหลังเนี่ยแต่จากหนักก็กลายเป็นเบาเดี๋ยวก่อนธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงอันนี้ของจริงเลยพี่วิชานเป็นอะไรล่ะครับผมไม่ทราบเป็นหัวใจฮะหัวใจลิ้นหัวใจรั่วเขาให้ผ่าผมไม่ผ่าผมก็อยู่มันไปถูกแล้วถูกแล้วผ่านี่มันถ้าผ่านี้ไม่ได้มาเป็นแขกรับเชิญวันนี้แล้วค่ะแล้วก็เป็นกระดูกทับเส้นแล้วมันเกี่ยวเรื่องของจิตด้วยนะซึมเศร้าเมื่อก่อนเป็นโรคซึมเศร้านะด้วยเหตุผลที่มันซึมเศร้าเพราะอะไรครับพี่เพราะว่าเมื่อก่อนนี้แบบว่าตอนสมัยเป็นไกด์เนี่ยเราก็คิดหนักแล้วก็บางทีนอนก็ไม่เต็มที่2ชั่วโมงต้องตื่นแล้วทำไมมันคิดหนักอ่ะก็มันแบบว่ามันคิดว่าเอ๊ะวางแผนยังไงบางทีร่างกายเราสุขภาพมันไปด้วยเพราะว่าเรานอนไม่เต็มที่เวลาจะกินงานมันเยอะขนาดนั้นเลยนะมันต้องวางแผนใช่มั้ยไม่มันแขกมันต้องพาเที่ยวอย่างพาไปตลาดน้ำเนี่ยเราต้องตื่นตั้งแต่ 4:00 3:00 กว่าจะเสร็จก็ดึกๆพอเสร็จกลางคืนต้องพาไปเที่ยวผู้หญิงอีกพาไปเที่ยวผู้หญิงเสร็จก็กว่าจะกลับไปถึงบ้านก็เที่ยงคืน 1:00 เข้าไปแล้วไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนมันสะสมมาเหรอฮะแล้วก็หลายเรื่องอื่นด้วยตอนนั้นเราอยู่ทางโลกอ่ะเราก็ปัญหามันเยอะตอนนี้โรคซึมเศร้านี่หายไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นแต่หายคงไม่หายแต่มันดีมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าตอนแรกๆเป็นเนี่ยมันทรมานมากเลยมันเป็นยังไงคะลักษณะมันคิดตลอดเวลาไม่รู้คิดอะไรวุ่นวายไปหมดในสมองผมนึกออกแล้วพี่วิชานเคยถามปัญหาผมเนาะครั้งนึงอ่ะผมตอบอะไรไปไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้นะก็พอได้อยู่นะบางคนก็แนะนำดีแล้วดีฮะแล้วถ้าเอาแป้งขอโทษแล้วถ้าจะไม่ให้เป็นโรคซึมเศร้านี่คนทำยังไงคะคือผมก็มาที่วัดนี่แหละพ่อท่านก็เรียกให้มาบอกว่าแล้วก็ผมก็มาอยู่ที่เนี่ยแล้วผมก็พบกับญาติธรรมมีหมู่กลุ่มมีสมณะคอยใหเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยพ่อท่านก็ปรึกษาได้อะไรได้เนี่ยจริงๆแล้วสรุปให้ก็คือวิธีห่างไกลจากโรคซึมเศร้านะคืออย่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่กับเพื่อนมิตรดีต้องให้เพื่อนเห็นมีมิตรดีนะมีมิตรดีคอยคุยกันสนทนาเรื่องของธรรมะความเจริญเขาเรียกว่ามีเพื่อนชวนออกจากภพนะนั่นใช่ไหมมันเป็นโรคที่แบบว่ามันรักษาไม่ได้นะเพราะมันเกี่ยวจิตอ่ะมันต้องรักษาที่ต้นเหตุเนาะต้นเหตุจิตก็เกิดจากการใช้ชีวิตอยู่อย่างไรนั่นแหละผมนึกออกแล้วว่าผมแนะนำพี่อย่างนั้นแหละว่าพยายามอยู่กับมิตรเนาะคุมทำได้แต่ดิฉันมองว่าวันนี้หาแป้งวันนี้ที่เราบันทึกเทปวันนี้นะคะดิฉันเนี่ยพอดีผู้แขกรับเชิญวันนี้เกิดติดขัดมาไม่ได้แล้วพอดีดิฉันเห็นพี่วิชานเดินมาเนี่ยก็เข้าไปสวัสดีพี่แล้วบอกว่าวันนี้เชิญมาเป็นแขกรับเชิญได้ไหมพี่เขาตอบตกลงเลยอ่ะไม่ปฏิเสธเลยนะไม่ปฏิเสธแล้วก็มาตรงเวลาด้วยแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องทางเทคนิคเลทไปชั่วโมงนึงพี่เขาก็มานั่งรอด้วยแบบอย่างสบายใจแบบว่าเบิกบานแจ่มใส
พี่เนี่ยมันเวลามันเลทไปตั้ง1ชั่วโมงอ่ะพี่ไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะว่าผมบางทีผมก็รอได้อ่ะหมายถึงไม่ใจมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยึดอะไรมากใช่มั้ยครับไม่มีใครดิฉันก็เกรงใจนะฮะว่านัดพี่เขาไว้เป็นผู้ใหญ่ด้วยไงเราก็จะเป็นกำนันแล้วเป็นผู้ใหญ่งานล้างส้วมไม่เลทไปนะมันล้างแล้วมันเพลินล้างแล้วเพลินล้างตอนผมล้างเข้างานกี่โมงครับห้องน้ำของพ่อท่านตอนนั้นนะเดี๋ยวนี้มีคนมาแทนแต่ห้องน้ำปัจฉานี่ผมก็ล้างบางทีมันก็กระเด็นเข้าปากบ้างอะไรบ้างแต่ผมล้างเกลี้ยงล้างให้สะอาดเลยทำทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกวันได้อยู่ชั้นสี่บางทีก็ช่วงนี้ก็ทำของห้องปัจฉาเนี่ยก็หลายห้องอยู่ใช้ชีวิตส่วนมากอยู่บนชั้นสี่ชั้นสี่แล้วก็สอนหนังสือเด็กใช่ไหมคะสอนหนังสือตอนสายหน่อยประมาณสิบโมงอะไรเงี้ยแล้วอาหารล่ะคะอาหารการกินอาหารการกินที่โรงครัวใหญ่ก็มีแล้วก็คุณตุ๊กที่เป็นอยู่ตุ๊กติ้วอนุบาลตุ๊กติ้วเขาก็ทำให้กินด้วยเพราะบางทีเราไม่ทันมาไม่ทันเขาต้องทำเราก็หากินเองเลยเหรอฮะตอนไปโรงครัวเนี่ยหาตักเองเลยตักเองไม่มีอะไรแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ตอนหลังคุณตุ๊กเขาทำเราก็ตักเอาไว้ตอนเย็นกินเย็นเพราะว่าต้องกินยาอยู่ชีวิตเรียบง่ายมากเลยนะคะเรียบง่ายแบบว่าแป้งไม่ต้องไปห่วงเรื่องกินเรื่องอยู่เลยนะปลอดภัยปี2532มีคดีเกิดขึ้นวันที่ตำรวจเขามาเชิญพระท่านไปโรงพักที่สนดุสิตผมเห็นรถสีเขียวคันหนึ่งโอ้โหสืบไปสืบมาใครเป็นเจ้าของรถคันนี้มารับพระท่านเนี่ยเป็นคุณวิชาญมารับไปสนรับไปสนวันนั้นจำเหตุการณ์ได้ไหมครับจำได้ผมตอนนั้นรู้สึกยังไงก็ขับไปแล้วก็ไปรอนึกว่าเขาคงไม่มีปัญหาอะไรอยู่ดีๆเขาจับเขาบอกให้ไปที่โรงเรียนพลตำรวจบางเขนขังอ่ะโอ้เรานี่ใจยังไม่ดีเลยใช่ไหมไม่ดีสอบสวนก็หลายชั่วโมงแล้วนะตอนที่สอบสวนที่สน.ดุสิตอ่ะพอคำมาก็คือเขาวางแผนเหมือนกับว่าจับวันตั้งใจจับวันศุกร์นะเพื่อที่จะประกันไม่ทันนะแต่แล้วก็ประกันไม่ทันใช่ไหมไม่ทันก็ได้เอาไปฝากขังไว้ที่โรงเรียนพลตำรวจบางเขนพี่วิชาญก็เลยต้องไปส่งอีกหรือเปล่าไปเถอะไปก็วันนั้นพาไปไม่ผมขับตามไปผมไม่ได้ไปส่งผมเอาพาปัจฉาไปถ้าเป็นผู้ต้องหาแล้วต้องใส่รถตำรวจไปพี่วิชาญก็เลยต้องตามไปใจคิดยังไงตอนนั้นรู้สึกใจหายเลยรู้สึกเราจะยังไงวะถ้าเกิดพ่อท่านโดนแล้วพวกอโศกเราจะอยู่ไงมันยังไม่พร้อมที่จะนี่ในเทปเห็นคนนี้นั่งร้องไห้ในวันเยี่ยมใช่ไหมวันที่ตอนเช้าพ่อครูใส่ชุดขาวแล้วออกมาท่านเดินออกมาโอ้พ่อออกมาทักทายหายเลยก่อนหน้านั้นพ่อท่านไม่ได้ใส่ชุดขาวนี่เนาะเพราะวันนั้นเขาให้สึกแต่ว่าพ่อท่านไม่สึกแต่ว่าเปลี่ยนเป็นชุดยอมชุดขาวคือมันทุกคนแบบตอนนั้นหัวใจชาวอโศกทั่วประเทศนี่แบบสลายนะแทบสลายคืออาแป้งก็คนที่ไม่เคยมาวัดเลยนะพี่วิชาญวันนั้นพอวันที่มีคดีนะทุกคนมารวมกันที่วัดหมดเลยนะฮะคือแบบมารวมพลังกันน่ะคือแบบคนที่ไม่เคยเห็นหน้านะฮะก็มาคือมาเห็นกันหมดเลยทุกคนมาให้กำลังใจลูกๆทีมงานไหนที่เคยทะเลาะกันนะค่ะยุติการทะเลาะกันเอาไว้สลายเกลี้ยงเลยหยุดชั่วคราวเดี๋ยวค่อยมาทะเลาะกันใหม่วันนี้ขอรวมใจเป็นหนึ่งก่อนโครงการอะไรที่ขัดแย้งกันเนี่ยยุติหมดเลยตอนนั้นมันเรื่องนี้เรื่องใหญ่ฮะเรื่องนี้ไม่เป็นอันขายของเลยนะฮะที่ฉันตอนนั้นขายของอยู่ที่ชมรอเหรอชมรอจตุจักรฮะไม่เป็นอันขายของเลยนะฮะแบบจะมันไม่เป็นอันขายของนะฮะคือมันน่าตกใจนะคือพอไปเยี่ยมพอท่านที่โรงเรียนตำรวจท่านโผล่ออกมาเดินมาเป็นชุดขาวแล้วนี่หมายถึงว่าพระท่านศึกแล้วเหรอเนี่ยทุกคนต่างคิดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะตอนนั้นแอร์จะเห็นเป็นไงคือตอนนั้นดิฉันทราบมาว่าพ่อท่านไม่ได้ศึก
ทราบแต่ว่าไม่ได้สึกแต่ว่าเหมือนคือเราก็ติดตามข่าวจนดึกจนดื่นแหละว่ามันข่าวคืออะไรคืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้ว่าเขาเหมือนกับว่าขอร้องให้สึกแต่พ่อท่านไม่สึกไม่เป็นวาจาสึกแล้วก็แต่เขาขอร้องงั้นเขาก็เลยขอร้องให้เปลี่ยนชุดเพื่อนเพื่อนตำรวจเป็นตำรวจเพื่อนอะไรเปาอินอะไรพี่โรดเปาอินไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนนึงอีกคนนึงฮะอีกคนนึงจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแล้วก็พอท่านเดินเข้าห้องน้ำแล้วเดินออกมาก็ผ่านพวกเราก็กลับไปเหอะกลับไปเหอะโอ้พูดเศร้าเลยคือท่ามกลางวิกฤตนะฮะแต่พ่อท่านยืนหยัดด้วยไม่ได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสีหน้าพ่อท่านสบายสบายพ่อท่านแบบว่าเหมือนลอยอยู่เหนือตรงนั้นเลยนะแบบไม่ได้ทุกข์ไม่ได้อะไรยิ้มแบบโอ้โหมีรังสีเหมือนใบหน้าพี่วิชานตอนนี้ดูสิลืมเรื่องไปเราก็ไม่กล้าไปถึงขนาดนั้นคือแบบพ่อท่านแบบอยู่เหนือเลยแบบเรารู้สึกว่าโอ้โหแบบมันไม่มีคำพูดอ่ะนะฮะมันรู้สึกว่าพระองค์นี้ไม่ธรรมดานะฮะแบบว่าอยู่กับปัญหาที่แบบร้ายแหละมันเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่อาแป้งมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะฮะของแล้วไม่สามารถชี้แจงได้ด้วยเพราะว่าหนังสือพิมพ์ถูกไม่ให้เสนอข่าวในมุมบวกนะฮะถูกแต่มีอยู่การ์ตูนของคุณสุขเล็กอ่ะแค่นั้นเองที่จะเสนอข่าวในมุมบวกทำเป็นการ์ตูนออกมานอกนั้นนะโอ้โหแบบข่าวลบๆนะแล้ววันหนึ่งพ่อท่านก็ยืนหยัดพาลูกๆแน่นมาสร้างนะฮะเมืองหลวงอยู่ที่บ้านราชธานีอโศกนะฮะมีพี่น้องทั้งทุกตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงมาทั้งถึงผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็อยู่กันอย่างอบอุ่นเหมือนที่พี่วิชานเล่าอ่ะแป้งแล้วก็พี่วิชานคนนี้แหละก็เลยต้องมาสอนลูกหลานต่ออีกพี่วิชานคะเป็นไงบ้างคะกับชีวิตที่จากวันนั้นที่เราเป็นไกด์ได้เงินเดือน 3-4 แสนแต่เป็นงานที่มันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรค่าเงินจนวันนี้มาเป็นคนนี้เราคนจนผู้ยิ่งใหญ่อยู่ที่นี่ค่ะดีกว่าเราก็คิดว่าโอ้โชคดีมหาศาลเลยถ้าเงินก็เทียบไม่ได้เงินไม่ให้คำตอบนะฮะไม่พี่ทูตเลยฮะไม่เป็นไรก็เราดูแล้วเงินที่ได้มามันก็ไม่คือมันไม่มีค่าแล้วก็พอมาปฏิบัติธรรมแล้วธรรมะนี่มีค่ากว่าเยอะเลยประมาณไม่ได้เลยนะเทียบกันไม่ติดก็เลยไม่เลิกมาโดยไม่ได้เสียดายอะไรเลยไม่หันไปมองอีกเลยแบบหยิ่งมากเลยนะเนี่ยไม่หันไม่มองเลยนะเนี่ยไม่หันไม่มองเงินแสนเลยนะฮะเนี่ยมาแสนสบายอยู่ที่นี่โชคดีที่สุดแล้วเกิดมาชาตินึงสมมติว่าลูกหลานมาขอให้แสดงธรรมเนี่ยจะแสดงธรรมฝากผู้ชมยังไงดีในชีวิตที่เอาตัวเองมาได้ดีขนาดนี้แล้วก็บอกเขาว่าอย่าไปทำเรื่องไม่ดีนะมันบาปมันอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องที่เราคือบางทีไปบังคับกันไม่ได้อะบอกเขาแค่นั้นอ่ะเราบางทีไปพูดเยอะไปเขาก็ไม่ได้ประโยชน์ถ้าอย่างนั้นเราก็บางทีถ้าเตือนได้เราก็เตือนยิ่งคนพลาห้าเนี่ยเขาจะเข้าใจนะลูกคนเล็กไหมฮะพอพูดไปเนี่ยโอ้ยเขารู้เลยเขาจะเข้าใจเขาบอกเดี๋ยวไว้เขากลับมาคราวนี้เขาจะมากราบพ่อท่านตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่สันไออยู่ที่อเมริกาเปิดร้านอาหารอยู่ที่นั่นอยู่ที่แคนตักอะไรนะคอนเนคติกัตไปอยู่ที่นั่นหลายปีแล้วใช่ไหมคะลูกชายหลายปีแล้วก็แต่แกก็คุกคีกับโศกมาตอนนั้นแกเป็นนักข่าวของไทยโพสต์แล้วก็บางทีทางวัดมีงานแกก็มาช่วยมาพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วคุณวิชานเคยเป็นนักเขียนส่งไปทางไทยโพสต์ใช่ไหมฮะใช่ใช่ช่วยเล่าช่วงนั้นให้ฟังอีกทีก็ได้ไหมก็เขียนโอ้มันคือพูดง่ายๆว่าเขียนออกไปเนี่ยไม่คิดว่าเราจะเขียนได้นะดิฉันยังเป็นติดตามอ่านเลยนะคะทำคือเขียนอะไรไม่ค่อยเป็นอ่ะแต่เขียนดีมากอะไรก็ไม่นั่นคนก็ชอบอ่านนะคือเขียนแบบง่ายๆอ่ะแต่มีธรรมะแฝงอยู่ชาวบ้านแต่มีธรรมะแฝงอยู่พี่อ้วนเขาก็
อ้วนอรชรเขาก็เป็นบรรณาธิการเป็นคนสายบันเทิงใช่ไหมคุมบันเทิงใช่ไหมเขาตอนหลังผมหยุดเขียนเขาก็โมโหเขาบอกไม่น่าคอลัมน์ดีๆหายไปก็เลยมันช่วงหลังพอมันเป็นไอ้นี่แล้วมันทำอะไรไม่ได้โรคซึมเศร้านะซึมเศร้าเนี่ยนี่ก็หายแล้วมาอยู่มิตรดีอยู่กับลูกๆหลานๆสอนสอนภาษาให้เด็กๆเด็กๆแสดงความซื่อความบริสุทธิ์ช่วงจากนี้ไปก็คงไม่ได้ไปไหนหรอกเราก็อยู่ที่นี่ถึงแม้แต่บางทีเราจะต้องไปเยี่ยมลูกหลานบ้างอะไรบ้างก็แต่ถ้าแต่ก็ยังไงก็กลับมาอยู่นี่คราวนี้ตะกี้นี่ผมบอกให้พูดสอนลูกหลานวันนี้ไม่ใช่ลูกหลานละ เป็นกัลยาณมิตรที่ฟังรายการนี้อยู่ชีวิตของคุณวิชาญที่เขาได้รู้จักผ่านการเล่ามาแล้วคราวนี้อยากจะแนะนำอะไรให้ประโยชน์กับผู้ชมรายการบ้างไหมครับก็มีคืออยากใช้คำของพระพุทธเจ้าที่ตัดตอนปัจฉิมโอวาทไอ้ตอนปัจฉิมนะครับท่านก็บอกว่าชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงเกิดคนเราเนี่ยชีวิตคนเรามันไม่เที่ยงมันเดี๋ยวนะสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเราจงทำประโยชน์ตนและท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสำคัญนะคนเราต้องเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นทำเพื่อให้นี่มีความสุขทำเพื่อรับ ไม่มีความสุขมันต้องไปแย่งไปชิงเขานะทำเพื่อมีรายได้มีรายรับเนี่ยต้องไปแย่งไปชิงผู้ผลิตก็ต้องทำเสี่ยงอีกยังไงต่อครับผมชวนคุย ชีวิตทุกวันนี้มันไม่เที่ยงจริงๆอายุคนเรามีแบบว่าตายไปแล้วมันทำกอบโกยไว้ตั้งเยอะแยะแต่ตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวร่างกายก็ต้องถูกเขาทิ้งไว้ต้องคืนให้โลกไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกนะครับอย่าประมาทแม้โทษแผ่น้อยนิดซึ่งเราจะเห็นนะครับอาจารย์แป้งเขาว่า40กว่าปีนะฮะพี่วิชาญมาอยู่กับชาวโศกแล้วก็ไม่เคยที่จะแม้แต่นิดหนึ่งที่จะหันตัวหันเลี้ยวกลับไปทางโลกเลยนะฮะมั่นคงในเส้นทางนี้แบบจนถึงวันเนี้ยสินชาติขาดกันไปเลยนะไม่วอกแวกค่ะคือมั่นคงตลอดเลยนะฮะแล้วพอพ่อครูมาสร้างชุมชนที่นี่พี่วิชาญก็มาสร้างบ้านเลยที่นี่เลยอย่างไม่ลังเลเลยใช่ไหมคะแล้วนี่ก็คือตัวอย่างของบุคคลที่เคยอยู่ในทางโลกีจากโลกีย่ามาสมัยเป็นไกด์นี่กินสูบดื่มเสพโอ้มันมีเงินเยอะมันก็เที่ยวมันก็ใช้นั่นก็คือความเข้าใจว่าทำอย่างนั้นแล้วมันมีความสุขคนเราเลยจึงความสุขเนี่ยคนมันไม่พอนะแอดนะถ้าสามารถสุขได้มากกว่านี้เขาก็จะทำยกเว้นว่าร่างกายมันไม่สามารถรับได้เนี่ยเขาถึงจะยอมจำนนถ้าสามารถกระเพาะเท่านี้นะผมว่านะเติมสุราเติมอะไรเข้าไปให้ความสุขมันทำงานเนี่ยมันคงเต็มที่ยิ่งกว่านั้นน่ะแต่ครั้งนี้พระเจ้าท่านทรงเข้าใจดีว่ามนุษย์ควรมีขีดจำกัดนะมนุษย์เราเลยต้องมีขีดจำกัดที่จะรู้จักว่าเอ้ยไอ้ทุกเนี่ยมันกลายเป็นความเฮ้ยผมพูดผิดสุขเนี่ยมันกลายเป็นความทุกข์ได้มันไม่เที่ยงไม่แท้เพราะท่านบอกว่าเดี๋ยวก็ขึ้นสวรรค์ได้สักครู่นึงก็หมดความแรงของสวรรค์น่ะก็เปลี่ยนแปลงเป็นความทุกข์อีกก็อยากอีกก็ดิ้นรนขึ้นสวรรค์อีกก็สุขทุกข์วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยถ้าอย่างพี่วิชาญเนี่ยได้เข้าใจสัจจะของชีวิตแล้วเราว่าอย่างนั้นน่ะไม่ไปเอาอีกแล้วเราก็ตัดไปจริงๆแล้วนี่คือลักษณะของนิพพานนะการได้นิพพานเป็นตัว
เป็นตัวเที่ยงแท้เป็นสมบัติของเราแล้วเนี่ยก็มีแต่ว่าจะต้องไปพัฒนานิพพานให้มันละเอียดละออยิ่งขึ้นนะครับพี่วิชาญผมก็บอกได้ว่าพี่ได้สมบัติอันนี้แล้วนะครับคราวนี้ค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือบรรพชนอีกท่านหนึ่งนะคะของชาวโศกโดยเฉพาะกลุ่มรามบูชาธรรมนะคะตอนสมัยที่กลุ่มรามบูชาธรรมทำงานอยู่ที่ในมอรามคำแหงนะคะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยพี่วิชาญก็จะเป็นสปอนฉลาดนะคะในการที่จะอุดหนุนพวกเราในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแบบว่าเป็นคนที่ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มาเปิดตัวนะคะเป็นคนที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะคะโดยผ่านทางน้องเขยไอ้น้องของภรรยาค่ะนะคะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตนะคะเป็นประธานของรามอีกคนนึงใช่ไหมใช่นะคะก็คือเฮียจุ้ยคุณนิวัฒน์นะคะก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้มีบุญคุณหลายๆอย่างนะคะที่พี่วิชาญทำไว้ให้กับชาวโศกนะคะซึ่งคนรุ่นหลังเนี่ยเกิดไม่ทันก็จะไม่ทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอัลบั้มเพลงนะคะชุดต่างๆของพ่อครูในยุคที่ทำเป็น MP3 นะคะไม่ได้เป็นวิดีโอเหมือนสมัยนี้นะคะพี่วิชาญนี่เป็นตัวตั้งตัวตีที่ทุกครั้งที่มีการบันทึกเสียงเนี่ยจะเป็นคนเป็นโชเฟอร์นะคะขับรถพาพ่อท่านไปติดต่อศิลปินติดต่อศิลปินติดต่อนักดนตรีติดต่อทุกๆอย่างนะคะในการที่จะบันทึกห้องอัดเสียงด้วยนะคะทุกอย่างค่ะก็คือ everything เลยนะคะทุกอย่างเลยพี่วิชานี่ดำเนินการแล้วไม่มีใครรู้เบื้องหลังนะคะว่านี่คนที่อยู่เบื้องหลังผลงานเพลงที่ได้ใช้จนถึงทุกวันนี้นะคะมือประสาน10ทิศอ่ะนะคือทุกอย่างเนี่ยอัลบั้มทุกวันนี้แอดยังเอานำเพลงที่บันทึกเสียงเป็น MP3 มาใช้ในการประกอบรายการต่างๆหลายๆเพลงนะคะก็นึกถึงพี่วิชาญอยู่นะคะแล้วยังคุณอุปการอีกต่างๆมากมายที่แบบพูดไม่หมดอ่ะนะคะโดยเฉพาะยิ่งคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตที่เคยเกิดมาแล้วนะคะเมื่อปี2534นะคะตรงนั้นก็พี่วิชาญเนี่ยค่ะเป็นตัวหลักเลยนะคะทุกอย่างคือจะบอกยังไงทุกอย่างแล้วก็ถึงตรงที่ว่าประสานงานอะไรไปเนี่ยดูมันง่ายจังเลยนะใช่ตอบรับตอบรับทันทีไม่ปฏิเสธไม่ขัดข้องนี่ก็คือหลักฐานยืนยันว่าต้องมีบารมีทางด้านนี้งานนี้เนี่ยต้องขอบคุณญาติธรรมเราทุกคนนะฮะถ้าไม่มีญาติธรรมเราก็มันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะแล้วเราก็ได้เห็นความอ่อนน้อมของพี่เขานะคะแม้ว่าเป็นความดีของตัวเองก็ไม่เอาที่บอกเลยนะนี่คือนะนี่แบบว่าไม่เอาเลยนะคะค่ะวันนี้เราจะได้ฟังสิ่งดีๆนะคะกับที่เกิดขึ้นกับชาวอโศกนะคะแล้วก็นี่เป็นบรรพชนอีกท่านหนึ่งนะคะที่มามีคุณูปการต่อชาวอโศกจนถึงวันนี้นะคะท่านใดที่สนใจก็มาที่นี่ได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์แป้งค่ะขอบคุณพี่วิชาญขอบคุณทีมงานเบื้องหลังด้วยล่ะค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนค่ะเจริญพรสำเร็จดีค่ะครับขอบคุณครับ